Possessiva pronomen. คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ Possessive pronouns. ภาษาสวีดิชไทยอังกฤษฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ My, mine. ของฉันใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย N Min. ใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย S Mit. ใช้กับคำนามพหูพจน์ Mina.Your, yours. ของคุณคนเดียวใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย N Din. ใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย S Dit. ใช้กับคำนามพหูพจน์ Dina.His, her, its, their. ของตัวเขาเองใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย N Sin. ใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย S Sit. ใช้กับคำนามพหูพจน์ Sina.His. ของเขาผู้ชายใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย N Hans. ใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย S Hans. ใช้กับคำนามพหูพจน์ Hans.Her. ของเธอผู้หญิงใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย N Hennes. ใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย S Hennes. ใช้กับคำนามพหูพจน์ Hennes.It's. ของมันใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย N Des. ใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย S Des. ใช้กับคำนามพหูพจน์ Des.Our, ours. ของพวกเราใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย N Vår. ใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย S Vårt. ใช้กับคำนามพหูพจน์ Våra.Your, yours. ของพวกคุณหลายคนใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย N Er. ใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย S It. ใช้กับคำนามพหูพจน์ Era.
There, theirs. ของพวกเขาใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย n Deras. ใช้กับคำนามที่นำหน้าด้วย s Deras. ใช้กับคำนามพหูพจน์ Deras. ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ